วันนี้ไม่เห็นมีคลัสเตอร์ม็อบระบาดรอบแรกเวทีมวยลุมพินีรอบสองแรงงานต่างด้าวรอบสามคนใหญ่คนโตคนร่ำคนรวยเที่ยวขับจับสาวไม่เห็นไปจับใครไหนแน่จับแต่ทะลุแก๊สปล่อยทะลุกีผมหมายถึงทะลุโลกีครับขับเที่ยวมาแถวนี้พี่น้องที่เคารพครับเวลานี้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่ในสภาฝ่ายค้านทำหน้าที่กันสุดๆแต่เชื่อณัฐวุฒิลำพังฝ่ายค้านและแพ้โหวตรัฐบาลแง่ๆแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังเสียดกันประยุทธ์จันทร์โอชากับธรรมนัสกำลังห้ำหั่นกันและทำท่าว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือแรงกระเพื่อมใหญ่ทางการเมืองได้พี่น้องเราก็เหลือเกินมาสะกิดถามผมว่านัทวุฒิประยุทธ์กับธรรมนัสเขาซัดกันเราจะเชียร์ใครดีผมบอกว่าอย่าไปเผลอใจเชียร์เด็กเชียร์ได้แต่อย่าไปเชียร์พวกนั้นนั่นเป็นการสู้กันระหว่างเอดกับมะเร็งใครชนะประเทศไทยก็ยังโคม่าอยู่ดีดังนั้นเอาแบบนี้ไม่ว่าความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐจะนำไปสู่อะไรไม่ว่าประยุทธ์จะรอดหรือไม่รอดไม่ไว้วางใจหรือไม่ในนามประชาชนเรายอมรับแต่การเปลี่ยนแปลงภายใต้หลักการประชาธิปไตยเท่านั้นไม่เอาอำนาจนอกระบบไม่เอาอำนาจพิเศษไม่เอาวิธีเหนือรัฐธรรมนูญก็เกิดกลายเป็นคำถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเกิดว่าประยุทธ์ถูกพลิกท้องหงายไปใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็กำหนดเองไม่ได้แต่กติกาเขียนไว้ยังไงก็หากันได้นั่นแหละครับถ้านายกลาออกก็ต้องโหวตเลือกจากแคนดิเดตนายกของพรรคการเมืองถ้าไม่ได้แคนดิเดตจากพรรคการเมืองก็ต้องเอานายกคนนอกแต่นายกคนนอกของผมหมายความว่าต้องมาจากส.ส.ในสภาเท่านั้นสองอย่างนี้ถึงจะเป็นไปตามหลักการพี่น้องผมแย้งว่าถ้าแบบนี้มันจะไม่มีใครนะนัทวุฒิคันดิเดตก็ไม่ถูกใจสอสอที่อยู่ในสภาก็ไม่ถูกใจพี่น้องครับจะเอาถูกใจไว้ทีหลังวันนี้ถ้าไม่เอาสักอย่างอำนาจนอกระบบจะเข้ามาแทรกแซงเข้ามากำหนดเกมแล้วเปลี่ยนแปลงทางการเมืองให้เราเหนื่อยเราต้องสู้กันหนักอีกดังนั้นจับตาดู 2-3 วันนี้ให้ดีพี่น้องระหว่างเอดกับมะเร็งใครจะชนะจับตาดูแต่ที่แน่ๆสภาพแบบนี้ประยุทธ์เชื่อลงปอดแล้วครับเมื่อเช้าผมดูขึ้นชี้แจงในสภาสูตรน้ำมูกซึ้งซาดร้องไห้ขี้มูกโกงก็ยังได้และไม่ต้องห่วงนะถ้าประยุทธ์ไปแล้วบางคนบอกว่ารัฐวุฒิอย่าไปเผลอใจเชียร์ประวิตรช่างน่าเห็นแกเดินหยักๆอยู่ประวิตรไม่ได้อยู่ในแคนดิเดตนายกประวิตรไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้อยู่ในระบบไม่ได้อยู่ในกติกาแต่พูดก็พูดนะพี่น้องนี่เปลือยหัวใจลูกผู้ชายนะในบรรดาสามปอนี่ผมชอบประยุทธ์ที่สุดชอบอยู่คนเดียวแกน่ารักกว่าเพื่อนผมนี่พูดกันคอแหบคอแห้งนะครับกว่าจะอธิบายสภาพประเทศไทยได้ประวิตรเป็นคนคนเดียวที่ไม่ต้องพูดอะไรแค่เดินเนี่ยเราก็เข้าใจสถานการณ์ประเทศไทยแล้วครับเวลาเดินคนต้องพยุง
ไปไหนมาไหนไม่ประคองล้มนะครับนี่นะครับสถานการณ์ประเทศไทยไม่ใช่แค่เดินนะครับจะพูดจะจาจะตอบคำถามก็อธิบายประเทศไทยชัดเจนท่านรองนายกครับขณะนี้ประเทศไทยปกครองด้วยระบบอะไรครับทำได้แค่นี้ครับดูท่านรองนายกครับเอาเด็กเอาลูกเอาตั้งเอาหลานชาวบ้านไปขังไว้ทำไมครับไม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบนี่คือสภาพประเทศไทยนี่แหละครับยักษ์แย่ยักษ์ยันจะพังไม่พังแหล่อธิบายอะไรในเชิงหลักการไม่ได้ประชาชนจึงต้องออกมาช่วยกันอีกครั้งผมจึงต้องออกมายืนร่วมกับพี่น้องอีกครั้งแต่พี่น้องที่เคารพครับที่ออกมายืนก็ขอให้ท่านได้โปรดรับทราบนะครับจำนวนครั้งคูณด้วยจำนวนคดีตรวจเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ขยันคุมถุงดำนะครับยังขยันออกหมายด้วยภายใต้อำนาจบริหารของประยุทธ์จันทร์โอชาชิบหายทุกอย่างทุกประการของประเทศไทยประกาศปฏิรูปตำรวจนี่อยู่มาเกือบ8ปีแล้วปฏิรูปอะไรได้บ้างเปลี่ยนแปลงจากตำรวจสมัยก่อนเนี่ยครับปราบยาสามเหลี่ยมทองคำเดี๋ยวนี้ได้แค่ปราบเด็กสามเหลี่ยมดินแดงไม่บ้าทุบตีลูกหลานไล่ยิงไล่ฆ่าไล่กระทืบทำกันกับเด็กพวกนั้นเป็นโจรก่อการร้ายอะไรที่ไหนก็ลูกหลานคนไทยทั้งนั้นแล้วนับวันสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงนะครับไอ้ตูเนี่ยสมัยก่อนท่านจำได้ไหม10กว่าปีที่แล้วไอ้พวกนั้นสู้กับผมนะครับผมอยู่ราชประสงค์ประยุทธ์อยู่สอชอห้ามหันกันไปสู้กันไปสู้กันมาน้อยแน่ผ่านไปแป๊บเดียวมาสู้กับเด็ก14 15แล้วยังไม่รู้สำนึกจะบ้าไปถึงไหนนี่ใจคอประยุทธ์จันทร์โอชาคุณจะอยู่จนกระทั่งเด็ก2ขวบเอาขวดนมมาตีกับคอหรือยังไงไม่ได้สำนึกเลยนะครับว่าอนาคตของชาติที่เขารู้สึกว่าชาติไม่มีอนาคตให้มันเจ็บปวดขนาดไหนไม่ได้สำนึกว่าการเข้ามายึดอำนาจและสืบทอดอำนาจมันได้ทำลายชีวิตคนมันได้ทำลายเกียรติยศศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไปปานใดลอยหน้าลอยตาเป็นลำตัดแต่ไปยูนเอะอะก็เก่งกว่าเพื่อนเอะอะก็ฉลาดกว่าใครไอ้โง่ถามว่าประยุทธ์โง่ขนาดไหนโง่เกินกว่าจะคาดยังได้ความโง่ที่สุดของประยุทธ์คือคิดว่าตัวมันฉลาดครับท่านที่เคารพถ้าคนโง่จะปฏิรูปกองทัพยึดอำนาจเสร็จสับร้องเพลงเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานกองทัพจะต้องพัฒนากองทัพจะต้องก้าวหน้าพี่น้องที่เคารพครับวันนี้นายประยุทธ์จันทร์โอชาได้ทำให้กองทัพไม่ใช่กองทัพของประชาชนแต่ทำให้กองทัพเป็นผู้ต่อสู้ของประชาชนคนติดโรคป่วยโควิดตายกันเป็นหมื่นตายคาเตียงตายคาบ้านตายกลางถนนตายทั้งรวยตายทั้งจนก็ไม่มีเตียงรักษาเขาเรียกร้องให้ไปสร้างห้อง ICU มันไปสร้างได้แค่ห้อง IO กองทัพที่เคยปกป้องประเทศทำได้เพียงปกป้องประยุทธ์เขาพูดกันในสภาไงครับแม้นั่งเข้าไปในห้องประชุมผมสงสารจริงๆไอ้เลนบ้างในสิบบ้างในจ่าวันๆไม่ได้ทำอะไรนะครับเช้ามาแต่งเครื่องแบบแล้วก็มานั่งจิ้มกล่องจิ้มแป้นเป็นพวกไอโอเป็นพวกอวตารเกียรติยศศักดิ์ศรีทหารหายไปไหน
เหยียบย่ำข้าราชการของชาติแบบนี้ได้ยังไงเจ้านายทหารในกองทัพก็ไม่เห็นมีใครหื้อหรือไม่เห็นมีใครยืดออกมาแล้วบอกว่าประยุทธ์แบบนี้คุณทำไม่ได้ไม่มีผมสงสารนะครับเดี๋ยวนี้ทหารในกองทัพไอ้พวกไอโอทั้งหลายสมัยก่อนทหารพบอุปราชาแถวตรงตามระเบียบพักถ้าทางองค์อาจถึงขันเดี๋ยวนี้ไม่แถวตรงตามระเบียบพูดแม่งจริงจังบ้าอยู่ทั้งวันแล้วก็เอาคำซ้ำๆล็อกตัวกันเช่นถ้าใครมีหน้าที่เป็นไอโอนายนัทธวุฒิไอ้นี่ก็เช่ามาแถวตรงตามระเบียบโพสนัทธวุฒิโพสอะไรก็ตามไอ้เขาบ้านเขามึงเขาบ้านเขามึงเขาบ้านเขามึงหลับหูหลับตาพิมพ์กันไหมไม่ได้รู้ว่าเป็นการใส่ร้ายใบสีไม่ได้รู้ว่าศาลเขายกฟ้องไอ้เผาบ้านเผาเมืองเผาบ้านเผาเมืองเดี๋ยวผมรู้แล้วว่ามันทำกันแบบนี้พรุ่งนี้ผมจะรอจังหวะเพื่อผมจะอัดรูปประยุทธ์โพสลงไปเชื่อผมแต่มันก็จะพิมพ์ว่าไอ้เผาบ้านเผาเมืองมันไม่ได้รู้อะไรกันอีกนี่คือสภาพความจริงที่มันเป็นนี่คือความเสื่อมถอยของประเทศที่เราต้องชี้กันให้แลเห็นพี่น้องที่เคารพครับพี่น้องออกมามันจึงเป็นความกล้าหาญมันจึงเป็นความทรนงองอาจตำรวจวันนี้คืนนี้ข้าจะออกหมายปล่อยพี่น้องทั้งหมดนี้ไปอย่าไปคล้องแวะกับประชาชนข้าจะออกหมายโอ้ก็ลายจุดร้อนแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วเหตุผลเพราะว่าถ้าเรากินอิ่มนอนหลับถ้าเราได้รับความผาสุกตามสมควรถ้าเราไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องโรคระบาดถ้าเราไม่ต้องเจ็บปวดกับคนร่วมชาติป่วยตายเจ๊งจนเราจะข้ามเส้นโรคระบาดมานั่งชุมนุมกันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกินอิ่มนอนหลับใจสบายไม่มาแล้วครับแต่มาเพราะเจ็บปวดเกินกว่าที่จะทานรับได้เรื่องโควิดพี่น้องไม่ต้องคอยมันนะครับประยุทธ์อย่าไปคิดว่าผ่านไป3เดือน5เดือนเดี๋ยวโควิดดีขึ้นก็จะไว้วางใจให้อยู่ต่อไปผมฟันธงภายใต้อำนาจของประยุทธ์โควิดไม่มีทางดีขึ้นผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นและผิดพลาดมาโดยตลอดวัคซีนไม่รู้จักซื้อหาเขาเอาเข้าโครงการโควิดเป็นประเทศเดียวแหมยิงไม่เข้าประยุทธ์นี่แหละครับทำให้ประเทศเราไม่เข้าโควิดบังคับประชาชนเข้าโครงการควายตูอะไรก็ตามที่หยิบจับในการแก้ปัญหาพังพินาศไม่เหลือชิ้นดีให้ซื้อวัคซีนวัคซีนเจ๊งซื้อ ATK เจ๊งขนาดเขาแจกมาให้เอาไปกระจายกันเองอย่างเจ๊งนี่นะครับคือสภาพรัฐบาลที่อ้างว่าจะอยู่ต่อไปนี่นะครับคือสภาพนายกรัฐมนตรีที่บอกว่ามีความสามารถจะพาคนทั้งชาติคนมีสิทธิ์ได้นายประยุทธ์จันทร์โอชาผมอยากจะบอกคุณไว้ว่าเที่ยวนี้ถ้าคุณรอดการอภิปรายไม่ไว้วางใจผมจะชวนพี่น้องประชาชนไล่ทุกเมื่อเชื่อวันจนกว่าคุณจะไปพร้อมจะไล่เผด็จการด้วยกันไม่พี่น้องโหร้อง
ขึ้นมาสิพี่น้องพี่น้องที่เคารพครับผมต้องพูดถึงน้องๆผมหลายคนที่ยังอยู่ในเรือนจำผมต้องพูดถึงการต่อสู้ของคนหนึ่งสาวที่เขายืนหยัดด้วยความกล้าหาญและถูกกระทำอย่างเจ็บปวดมาจนถึงวันนี้ผมเป็นพ่อคนลูกชายผมอายุ13ปีวันนี้ผมพบคนเป็นแม่คนลูกชายอายุ20กว่าปีแม่เป็นขึ้นก็มาอยู่กับเราตรงนี้พี่น้องครับการต่อสู้ของคนหนุ่มสาวในตลอดเวลาเกือบ2ปีที่ผ่านมาพวกเขาถูกกระทำพวกเขาถูกว่าร้ายพวกเขาถูกคุมขังพวกเขาอัดถูกอธิบายความหมายให้กลายเป็นพลังอันตรายแต่ผมอยากจะยืนยันกับพี่น้องว่านี่คือพลังบริสุทธิ์ที่งดงามนี่คือพลังที่ประเทศนี้ต้องรักษาเอาไว้เด็กมันไม่ได้ทำอะไรมากมายไปกว่าการออกมารวมตัวกันแล้วก็ประกาศว่าจะไม่ให้มีใครกดหัวพวกเขาได้อีกต่อไปถ้าเด็กผิดเด็กพลาดก็ต้องเตือนก็ต้องบอกต้องเมตตาต้องให้โอกาสไม่ใช่ฟาดวันแล้วเอาเด็กไปขังไว้พี่น้องครับวันนี้เด็กหลายคนเข้าไปอยู่ในเรือนจำติดโควิดอาการลุ่มๆดอนๆขอย้ายที่รักษาจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไปโรงพยาบาลอื่นก็ไม่ได้ผมไม่ได้ย่ำยีศักยภาพกรมราชทัณฑ์นะครับผมนี่ศิษย์เก่าแต่ผมพูดถึงศิษย์ของเยาวชนแม้ทีกับไอ้โจ้ย้ายทีสองสามเรือนจำแล้วไอ้โจ้ก่อเหตุที่นครสวรรค์จะใส่เข้าคุกนครสวรรค์ไม่ได้เดี๋ยวเจอโจทย์ไปไว้คุกพิษณุโลกไอ้โจ้ไปอยู่คุกพิษณุโลกไม่กี่วันไม่ได้เดี๋ยวมีปัญหาจะพามาคุกกรุงเทพแล้วไอ้กินไอ้ไม้ไอ้ไผ่น้องผมมันผิดเลวร้ายกว่าไอ้โจ้อะไรลักหนาถึงไม่ช่วยมาได้รักษาที่ดีกว่าหวังว่าคงเป็นเสียงหัวรถโรงพยาบาลนะไม่ควรจะเป็นเสียงหัวรถตำรวจมาแล้วขนาดนี้ไม่ว่างติดธุระสำคัญบนเวทีปราศรัยให้มันดูไว้ลำเวลาบ้างพี่น้องครับอานนท์นำพาทนายความปีหนึ่งไม่รู้ได้ทำหน้าที่ทนายบ้างหรือเปล่าทนายบ้าอะไรเป็นจำเลยมากกว่าเป็นทนายวันนี้อานนท์นำพาก็อยู่ในที่จองจำวันก่อนผมเห็นโพสต์เขาเขียนเรื่องราวฝากคิดถึงลูกสาวหัวใจคนเป็นพ่อคนที่มีลูกเล็กมันเข้าใจความเจ็บปวดกันได้เอาพวกนี้ไปขังไว้มีแต่รอยแผลของประเทศเอาพวกนี้ไปขังไว้มีแต่ความเจ็บปวดบนพื้นแผ่นดินอานนท์จะไปขังไว้ทำไมปล่อยมันมามันจะไปบุกยึดซอยไหนมันแค่อยากกินซอยจุ ให้มันกินซอยจุมันก็อกพักไปได้หลายซอยแต่ผู้มีอำนาจทั้งหลายท่านกำลังตีโจทย์ผิดท่านกำลังเข้าใจสถานการณ์ว่า
ท่านกำลังตั้งตัวเป็นคู่ต่อสู้กับคนหนุ่มสาวซึ่งเป็นอนาคตของประเทศแล้วท่านต้องดูนะครับเด็กๆที่เติบโตตามกันขึ้นมาส่วนใหญ่เขาคิดไปในแนวทางแบบเดียวกันท่านจัดการเพนกวินจนเพนกวินติดคุกไม่สามารถออกมาสู้ได้วันนี้เดี๋ยวก็มีกระจิบกระจาบเดี๋ยวก็มีนกสารพัดชนิดบินออกมาสู้อยู่ดีท่านหักกิ่งไผ่เดี๋ยวก็มีต้นอ้อคอแขมเดี๋ยวก็มีต้นกกต้นกระจูดออกมาสู้อยู่ดีในบ้านเมืองแต่ละบ้านเมืองเท่าที่ผมเห็นอำนาจมันทำได้เพียงลบอดีตนะครับแต่มันไม่สามารถลบอนาคตได้แล้วอดีตที่ใช้อำนาจลบวันหนึ่งเมื่ออำนาจมันเจือจางล้มหายอดีตที่เป็นความจริงก็จะปรากฏขึ้นมาเราต้องเข้าใจสิครับว่าวันนี้ประเทศไทยอยู่ท่ามกลางสายลมของความเปลี่ยนแปลงที่ผมมายืนพูดเพราะผมปรารถนาดีต้องรู้ไว้ได้สิครับว่าในทางการสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงก็มีสายลมแห่งความหวังดียืนเปล่าประกาศอยู่นี่มันไม่มีใครทำลายล้างกันไปหมดหรอกครับสิ่งที่ผมพยายามพูดตลอดตั้งแต่ออกมาจากเรือนจำก็คือสังคมนี้มันต้องอยู่กันโดยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างโดยกฎเกณฑ์ของความเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่มีใครอำนาจใดต้องถูกทำลายโค่นล้มให้สูญสลายหายไปอยู่ให้เป็นที่เป็นทางภายใต้กติกาที่ถูกต้องไปอยู่กันได้แต่ว่ามีคนบางกลุ่มพยายามใส่ได้ป้ายสีผมพูดแบบนี้ก็จะไปตีความว่าผมประสงค์ร้ายทั้งที่ผมพยายามพูดความจริงพยายามสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาว่าเราปล่อยบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ไม่ได้อีกต่อไปผู้มีอำนาจทั้งหลายใครคิดจะอุ้มประยุทธ์อยู่ใครคิดจะเอาประยุทธ์คุณนั่งตักไว้คิดดูดีๆคนนี้คือศูนย์รวมความเกลียดชิงชังที่สุดในแผ่นดินไทยณปัจจุบันสิบสี่ตุลาหนึ่งหกมีสามประเด็นการถนอมนรงประภาสามคนนั้นรวมกันคนยังเกลียดไม่เท่าเกลียดประยุทธ์จันทร์โอชาคนเดียววันนี้นี่เกลียดสุดๆเด็กๆมีกลุ่มทะลุฟ้าดินแดนมีกลุ่มทะลุแก๊สแต่ประยุทธ์ทะลุกู้ทะลุโกงทะลุแกงและทะลุกุยเป็นที่สุดของทุกเรื่องเป็นนายกที่กู้เงินสูงสุดเป็นนายกโกงอำนาจสูงสุดของประชาชนคือร่างรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจให้ตัวเองเป็นนายกที่แกงประชาชนตั้งแต่วันแรกเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานนี่เกือบ8ปีแล้วยังไม่นานอีกเรื่องไหนเป็นนายกที่แสดงความกุ้ยทะลุขีดจำกัดของกุ้ยโดยทั่วไปแล้วไม่ได้รู้สึกรู้สาว่าพูดอะไรทำอะไรลงไปบ้างพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมไม่นึกเลยจะไปยืนในสัมภาษณ์ที่สภาบอกว่าที่พ่อแม่พี่น้องของประชาชนตายจากโควิดประยุทธ์ก็เสียใจนะแล้วเกทักว่าพ่อแม่ผมก็ตายเหมือนกันเอาไปเถอะพ่อแม่ประชาชนที่เขาตายเพราะโควิด
ึงคิดยังไงกูบอกว่าพ่อมึงไม่ตายคนเดียวนะพ่อมึงก็ตายพ่อคุณตายเพราะโควิดไหมเล่ามึงจะมาแข่งพ่อตายกับประชาชนได้ยังไงพ่อคุณก็ตายเดียวไม่รู้เลยคนเราเมื่อปัญญาวิปลาสความที่น่าก็ทั้งหมดพี่น้องที่เคารพซึ่งอยากจะบอกพี่น้องว่าเวลาที่มันเอื้อกว่านี้จะฉายกันยาวๆกว่านี้แต่วันนี้ขอส่งเสียงไปถึงทุกอำนาจทุกอิทธิพลในประเทศไทยอำนาจใดก็ตามจะงดงามและยืนยงไม่ใช่อยู่บนหัวประชาชนแต่ต้องอยู่ในหัวใจประชาชนเท่านั้นที่ที่อบอุ่นปลอดภัยที่สุดของอำนาจไม่ใช่อยู่ในค่ายทหารไม่ใช่อยู่ในองค์วงล้อมของกองทัพไม่ได้อยู่โดยการปกป้องของอำนาจเผด็จการที่ที่อบอุ่นและปลอดภัยของอำนาจมีแต่ในหัวใจประชาชนเท่านั้นไม่มีที่อื่นแต่การจะเข้าไปอยู่ในหัวใจประชาชนมันไม่สามารถเข้าไปได้ด้วยข้อมอกกระบอกปืนมันต้องเข้าไปด้วยความรักความปรารถนาดีต่อประชาชนมันต้องเข้าไปด้วยความจริงใจต่อประชาชนมันต้องเข้าไปด้วยความรักและห่วงใยต่อประชาชนส่งเสียงขึ้นมาเถิดประชาชนวันพรุ่งนี้น้องๆ นักศึกษาเขานัดเวทีที่ราชประสงค์เมื่อทัพหลักในการต่อสู้ครบรากฏทัพเสริมอย่างพวกผมก็จะขอยุติเวทีพรุ่งนี้ไม่มีเวทีที่นี่พรุ่งนี้น้องๆเขาอยู่ราชประสงค์ส่วนเราจะกลับมาพบกันเมื่อไรอย่างใดอีกขอให้ได้โปรดรอการประกาศนัดหมายถ้าประยุทธ์ยังไม่ออกเราก็ต้องออกถ้าประยุทธ์ยังไม่ไปเราก็ต้องมาวันนี้มามากกว่านี้นัดต่อไปต้องมหาศาลยิ่งกว่านี้เลยยิ่งกว่านี้พี่น้องครับสุดท้ายไม่เกินหนึ่งนาทีผมขออนุญาตเปิดใจหลายคนถามผมว่าณัฐวุฒิต้องใส่เสื้อสีแดงออกมาสู้หรือไม่การใส่เสื้อสีแดงของผมมันอาจจะทำให้พี่น้องคนอื่นที่เคยเป็นคนเห็นต่างที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการต่อสู้ของคนเสื้อแดงแสลงใจพี่น้องครับผมอยากกราบเรียนพี่น้องว่าผมใส่เสื้อสีแดงออกมาในทุกเวทีต่อสู้ผมไม่ได้ใส่ให้นายรัฐวุฒิใส่เกลือผมใส่ให้พี่น้องผมที่ถูกเขาฆ่าตายเมื่อเดือนเมษาพฤษภาปี53นี่คือสิ่งเดียวที่ผมทำให้พวกเขาได้ว่าเขาถูกฆ่าตายกลางถนนในเมืองหลวงเป็นร้อยศพคดีไม่ไปถึงไหนผมไปฟ้องศาลอาญาศาลอาญาตัดสินถึงชั้นฎีกาให้ไปเริ่มที่ปปช.ผมไปที่ปปช.ปปช.บอกว่าอภิสิทธิ์สุเทพคนสั่งการไม่ผิด
ยกคำร้องฟ้องไม่ได้ศาลบอกว่าให้ฟ้องเจ้าหน้าที่คนลงมือทำเจ้าหน้าที่ลงมือทำหลายคนชื่อปรากฏเป็นทหารผมไปฟ้องศาลทหารศาลทหารบอกว่าไม่พบตัวผู้กระทำความผิดคดีเดินไม่ได้10กว่าปีแล้วพี่น้องผมถูกยิงตายโดยคดีไม่ไปถึงไหนดังนั้นพี่น้องใครแสลงใจกับคนเสื้อแดงใครไม่เห็นด้วยกับการต่อสู้ของคนเสื้อแดงอย่าออกจากขบวนนี้อยู่เถอะครับสู้ด้วยกันเถอะครับผมจะไปยืนตรงมุมของการต่อสู้ก็ได้ผมไม่ต้องเดินมาบนเวทีก็ได้แต่ขออย่าให้ผมถอดเสื้อสีแดงได้ไหมผมต้องใส่ให้พี่น้องผมที่เขาถูกฆ่าตายนี่คือสิ่งเดียวจริงๆที่ผมจะทำให้พี่น้องผมได้พี่น้องผมก็ถูกยิงตายในเครื่องแบบเสื้อสีนี้ต้องนอนตายบนถนนในกรุงเทพด้วยหัวใจด้วยจิตวิญญาณที่เขาเป็นคนเสื้อแดงผมมีเหตุผลเดียวเท่านี้ครับไม่ได้ต้องการจะประกาศว่าแม้แกนนำเสื้อแดงมานำประชาชนไม่ได้ต้องการแอคอาร์ตวายพวกเสื้อแดงมายืดหน้าชูคอทำให้คนที่เขาไม่เคยเห็นด้วยรู้สึกกระอักกระอ่วนใจแต่เสื้อตัวนี้มันห่มคลุมวิญญาณพี่น้องผมมันห่มคลุมวิญญาณที่ถูกรัฐฆ่าตายเท่านี้เลยครับพี่น้องอยากขอบคุณพี่น้องทุกคนวันนี้ได้พูดคุยกันตามสมควรได้เปิดใจด้วยความปรารถนาดีกับประยุทธ์ผมไม่มีความปรารถนาดีให้แต่กับทุกอำนาจในสังคมไทยผมมีความปรารถนาดีและผมตั้งปฏิธานอย่างจริงใจว่าความเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นความเปลี่ยนแปลงนำพาสังคมไทยไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนดีกันได้ไม่ต้องทำลายไม่ต้องเข็นฆ่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่คนเห็นคนเป็นคนและคนกับคนเท่ากับคนเดี๋ยวครับเราชู3นิ้วแล้วโหร้องดังๆให้ได้ยินสะเทือนเรื่องนั้นไปทั้งท้องถนนถูกกดขี่เขมรมาอย่างไรเป็นเสียงออกมาเถอะประชาชนในใจมันเจ็บปวดแค่ไหนระบายออกมาเถอะประชาชนเขาไม่เคยได้ยินเสียงเราวันนี้ให้เขาได้ยินเราเถอะประชาชน